โอ้ยโต๊ะขอโทษครับแป๊บนึงนะเข้าไม่ได้แล้วตัวเองเราจำเลขแล้วอยู่ไหนกันยังไงไม่เป็นไรครับเรียกกันแล้วน้องมีฟ้ากำลังใช้สิทธิ์นะครับทุกท่านนะจะเก็บตอนน้องตอนน้องหยอดกล่องเลยไปแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่หมูก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะอย่านานอีกนานรอด้านหลังด้วยนะคะรอก่อนนะอยู่ก่อนนะไปพึ่งนะนานนะพึ่งนะรอพี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอย่างจะสักปากเลยค่ะขอปากหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรับดึงนะครับอ้าวจริงทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่ฟ้าต้องระวังแว่นมันหลุดปลายจมูกนะคะขอ5 วิพร้อมไหมคะพร้อมเริ่มเลยค่ะ49 86มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็มันถึงเวลาเนาะที่เราแบบว่ารอคอยกันแหละเชื่อว่าไม่ใช่แค่ฟ้าคนเดียวน่าจะหลายๆคนที่เราอยากจะแบบว่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนที่มาทำตามขั้นตอนยากง่ายยังไงบ้างคะไม่ยากนะคะจริงๆก็ง่ายง่ายแหละแล้วก็สิ่งที่ฟ้าว่าต้องเตรียมมาก็คือเราต้องเหมือนตัดสินใจให้รอบคอบว่าเราจะเลือกพักไหนเลือกใครอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีบอกตื่นเต้นไหมคะเมื่อวานต้องหลังรอบหน่อยจากรอบหลังครับออกค่ะออกได้ตั้งสถิติอะไรเงี้ยตื่นเต้นกับการที่จะได้เลือกแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเราจะได้เลือกใครเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็มีการทำกันบ้านดูมาแล้วว่าเราตัดสินใจซื้อไปก่อนเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะหลังๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการปกครองการดูแลต่างๆของหน่วยรัฐต่างๆที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบโปร่งใสสักทีนึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยก็รู้ว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยที่จะต้องทำรัฐบาลในฝันของพี่ฟ้าคืออะไรเราอยากได้คนที่พูดแล้วจริงอาจจะด้วยความที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเราก็ต้องเห็นในสิ่งที่นโยบายค่อนข้างจะเยอะมากแล้วจริงๆมีสิ่งที่ทำแล้วไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นอนาคตของนายกคนต่อไปคือเราอยากเห็นพูดหรือทำยังไม่อยากให้ความหวังกับประชาชนอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นพลังคนรุ่นใหม่เป็นไงบ้างคะปีนี้เขาคึกคักกันมากเลยใช้สิทธิ์กันมากมายเลยหนูว่าดีนะมันทำให้เห็นว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่เราโตมา28 ปีช่วงที่เรายังแบบว่าวัยรุ่นอ่ะเรายังไม่ค่อยเห็นเด็กไทยสนใจเรื่องการเมืองเท่านี้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าแม้กระทั่งเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่เขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยมันดีมากเวลาฝากเชิญชวนหน่อยแล้วคนที่ยังมีความเป็นสิทธิ์เนาะก็ไม่อยากให้เราหลับทับสิทธิ์เนาะว่า1 เสียงก็สำคัญมากๆ1 เสียงก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่อยากให้ละเลยเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยรวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นทุกสิทธิ์ทุกเสียงสำคัญมากๆอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะโอเคค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงส่วนมือลงล่างเลยขอบคุณค่ะต้องมีนะเดี๋ยวเลยเนาะเป็นห่วงทำไมเป็นห่วงนำแอปแดงเยอะเออฟ้าว่าเราขอบคุณมากเลยเรียกชื่อเต็มชื่อเต็มมากการถ่ายไลฟ์ก่อนได้ค่ะคุณฟ้าได้เอาแว่นมาใช้ถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยใช้เสร็จแล้วนะครับท่านถามพี่ฟ้าเรื่องของงานครับว่าอยากรับจ้างเป็นคนรวยHa ha ha!